ปิดบ้านของเบลล่าค่ะวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาชมบ้านของนางเอกสาวกันค่ะชีวิตของเธอเนี่ยก่อนจะมีวันนี้ได้ลำบากมากๆเธอได้ทำงานพิเศษตั้งแต่ม.4ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยก็ทำงานช่วงปิดภาคเรียนเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ร้านไอศกรีมที่จะต้องยืนวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลา3เดือนด้วยละค่ะเคยทำอะไรมาอย่างมากมายในวันนี้นะคะทางทีมงานไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาชมภาพในวันนี้ที่เจ้าตัวเนี่ยทำสำเร็จแล้วสามารถเป็นอีก1คนที่แฟนคลับทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยต่างรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีค่ะวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปส่องบ้านของเธอกันทุกซอกทุกมุมที่เจ้าตัวเนี่ยใช้เงินสร้างมากกว่า10ล้านบาทค่ะทั้งนี้เบลล่าเองเป็นคนตกแต่งบ้านในสไตล์เรียบหรูท่ามกลางพื้นสีเขียวล้อมรอบเพื่อที่จะอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นการตกแต่งภายในเรียบหรูโดยกระจกเงาดีไซน์หรูหราคู่ไปกับชุดน้ำชาและเปาะที่เข้ากันมากๆจะเป็นยังไงเรามาชมภาพกันค่ะ